สวัสดีค่ะวันนี้ประชุมครม.ยังไม่เสร็จนะคะขอรายงานเรื่องเดียวเดี๋ยวไปสนามบินเรื่องของครม.ได้อนุมัติที่กระทรวงมหาดไทยนะคะเสนอเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยานะคะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวครัวเรือนละ 9,000 บาทภายใต้กรอบวงเงินเดิมตามมติครม.17 กันยายนนะคะนั่นก็คือ 3,045 ล้านบาทค่ะแล้วก็วันนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็วันนี้ได้รายงานเรื่องของสปช.ส่วนหน้านะคะว่าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่วางกรอบไทม์ไลน์ค่ะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งหน่วยงานได้รายงานผลว่าทุกอย่างที่ลงไปในพื้นที่นะคะก็จะเสร็จตามกรอบเป้าหมายที่วางไว้นะคะในตัวของพื้นที่ของแม่สายด้วยค่ะในอำเภอเมืองที่เชียงใหม่นะคะที่อำเภอเมืองกับอำเภอแม่แตงเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ปางช้างมีช้างเสียชีวิตกำลังพลทหารได้เคลื่อนย้ายช้างที่เสียชีวิตนะคะ2เชือกออกจากพื้นที่แล้วนะคะรวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งมีการเตรียมอาหารสัตว์แล้วก็มีการเตรียมเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ข้อกังวลที่กังวลกันอยู่ว่าน้ำจากเชียงใหม่นะคะจะปัจจุบันระดับน้ำที่เชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยเริ่มลดลงแล้วภายใน 4-5 วันนี้ก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะกลับไปสู่เหตุการณ์ปกตินะคะแล้วก็ตัวของลำปางเองกับลำพูนนะคะก็น้ำจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ำก็จะเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนภูมิพลแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังก็ตามคือน้ำจะท่วมแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งกำลังการดูแลกำลังพลเนี่ยค่ะไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลำปางกับลำพูนนะคะก็สบายใจนะคะมีทีมงานไปคอยช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็อย่างที่เคยแจ้งไปครั้งที่แล้วนะคะว่าน้ำจะไม่ท่วมรุนแรงเหมือนปี2554แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าตอนปี54เหลือแค่พันกว่าลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองตอนนี้ 6,000 กว่านะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลนะคะเรามีการวางแผนจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะคะได้คุยกับสทนช.ตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยน้ำเนี่ยก็จะพยายามทำให้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเรามอนิเตอร์เรื่องนี้ตลอดค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในด้านของอุปกรณ์อาหารยานพาหนะต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ภาคเหนือที่ตอนนั้นก็คือต้องการรถแล้วก็เครื่องมือต่างๆอันนี้ก็คือพร้อมหมดนะคะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะดิฉันก็จะมีการนัดแล้วก็ประชุมคณะกรรมการขอสอนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็วางแผนในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระบบนะคะแล้วก็จะมีทั้งระยะของการเร่งด่วนระยะยาวด้วยนะคะในอังคารหน้ากลับมาจากที่ไปประชุมนี้ก่อนนะคะจะวางเรื่องของคณะกรรมการและทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางระบบน้ำทั้งระบบของทั้งประเทศค่ะ